ต่างเป็นเฟรมภาพชั้นดีได้และยิ่งรถไฟฟ้าวิ่งไปไกลเท่าไหร่ภาพบนเฟรมยิ่งหลากหลายต่างเรื่องราวแนวคิดของช่างภาพมือรางวัลเจษดาลีลานุวัฒน์กุลที่สร้างผลงานภาพถ่ายแนวทดลองบนพาหนะคนเมืองด้วยแนวคิดศิลปะสร้างได้ทุกที่ในชื่อโปรเจกต์ BTS Scape เกือบ1ปีที่เปลี่ยนจากการใช้รถยนต์เป็นโดยสารรถไฟฟ้ามีเส้นทางประจำจากสถานีสะพานตากสินถึงราชเทวีเห็นความแตกต่างของย่านชานเมืองและย่านธุรกิจแทบทุกภาพที่ยกกล้องขึ้นถ่ายมีทั้งภาพเบลอและสั่นซึ่งทิวทัศน์เมืองที่ผ่านสายตาอย่างรวดเร็วสะท้อนถึงชีวิตคนกรุงที่ล้วนเป็นชั่วโมงเร่งด่วนเป็นทางเลือกของเราในการหนีจากความวุ่นวายที่แบบคนเยอะๆแล้วก็ชั่วโมงเร่งด่วนอะไรเงี้ยใน BTS รู้สึกว่าตอนแรกๆเหมือนแบบรู้สึกว่าจะหนีออกจากเมืองอะไรเงี้ยใช้ไอเดียแรกแต่เหมือนพอหลังๆพอถ่ายไปมันก็คือเหมือนว่ารู้สึกว่าถ่ายไปมันก็มีแต่เมืองเราก็แบบค่อนข้างปลายเปิดว่าจริงๆเราหนีได้หรือเปล่าเราแบบหรือเราก็แค่จะต้องอยู่กับมันให้อยู่ให้เป็นอยู่ให้มันดูสวยงามนะคะจะเห็นว่าช่างภาพหนุ่มของเราคุณเจษดานั้นไม่ได้แบกกล้องแล้วก็เร่งรีบขึ้นรถไฟฟ้าไปตามฝูงชนนะคะแต่เขาเลือกที่จะขึ้นรถเป็นคนสุดท้ายค่ะเพื่อที่จะให้ได้ทำเลที่ดีที่สุดนั่นคือหน้ากระจกริมประตูค่ะงั้นเดี๋ยวตามไปดูการทำงานดีกว่าค่ะเทคนิคถ่ายภาพแบบใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำเป็นอีกส่วนสำคัญที่สร้างอารมณ์ภาพให้โลดแล่นหลายภาพถ่ายแทบกลายเป็นภาพเชิงนามธรรมเห็นเพียงสีสันและรูปร่างอย่างภาพวิวสวนลุมพินีที่มีฉากหลังเป็นอาคารสูงซึ่งต้องอาศัยจังหวะบันทึกภาพไม่กี่วินาทีระหว่างสถานีศาลาแดงและราชดำริซึ่งศิลปินพบว่านี่เป็นเพียง2สถานีที่สามารถมองเห็นปอดของเมืองหนึ่งในผลงานสะท้อนสังคมจากมุมมองรถไฟฟ้าว่าชีวิตในกรุงเทพเมืองใหญ่แทบไม่ได้ใกล้ชิดพื้นที่สีเขียวออกไปไกลๆตึกมันจะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่พื้นที่สีเขียวมันก็คนบอกว่าเมืองไทยไม่ค่อยมีจริงๆมันมีแต่เหมือนแบบไม่ได้รับการดูแลมันจะเป็นแบบหย่อมๆเล็กๆอะไรเงี้ยของตามซอกตึกก็จะมีสวนใหญ่ๆแค่ระหว่างทางที่เราไปก็มีแค่สวนลุมก็เราพยายามจะให้มันอยู่ด้วยกันเหมือนแบบทั้งสวนแล้วก็ตึกให้มันแบบอยู่ด้วยกันได้แต่ก็แบบออกมาดูแบบสวยงามซึ่งจริงๆเราก็อยากให้เหมือนแบบมันดูมีส่วนเยอะขึ้นเพราะสุดท้ายถ่ายไปมันเกือบครึ่งนึงของนิทรรศการเราจริงๆเราอยากให้มันดูแบบผ่อนคลายแต่พอมันเป็นตึกมันจะแบบไม่ได้ดูผ่อนคลายมากแต่เราก็พยายามถ่ายออกมาให้มันดูผ่อนคลายกว่าที่มันเป็นศิลปะจากสายตาเล่าคุณค่าระหว่างเดินทางเป็นผลงานชุดแรกหลังช่างภาพวัย26ปีจบปริญญาโทสายภาพถ่ายจากอังกฤษซึ่งผู้ที่สนใจสามารถร่วมตั้งคำถามถึงสังคมเมืองผ่านภาพถ่ายชุดนี้ได้ในนิทรรศการ BTS Scape จัดแสดงถึง28สิงหาคมปี2559ที่ People Gallery หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครกฤตฐาดีมีไทย PBS รายงาน